วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับรายการ SKC TV อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กับเกม The Sims 3นะครับเป็น The Sims ภาคเก่าแล้วตอนนี้ก็มี The Sims 4ออกมาแล้วนะครับซึ่งผมยังไม่มีปัญญาซื้อนะครับก็เลยกลับมาเล่น The Sims 3ก่อนนะครับกับบ้านหลังเก่าๆที่ผมเคยสร้างไว้นานมาแล้วนะประมาณปีหนึ่งนะครับนะพูดเหมือนนิทานเลยนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอยู่กับตัวละครชื่อเจมี่ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับเลยนะกลัวไม่รู้ไม่เล็กโอเคเดี๋ยวต้องสร้างให้สมจริงที่สุดนะครับทรงผมนี่มีอะไรบ้างเอาทะลุแว่นทรงผมทะลุแว่นเราต้องซนก่อนนะโอ้โหอันนี้หัวเลยไอติมเรนโบว์นะกำลังดีเอ้ยมีเลือกไฮไลท์นี่สีชมพูเฮ้ยมันไอติมเรนโบว์มีอะไรสีส้มกับสีส้มแนวส้มๆมาหน่อยโอเคกำลังดีกำลังดีคิ้วนี่ผมเอาสีชมพูมึงจะแฟนซีไปไหนเอาคิ้วเขียวแล้วกันอ่ะคิ้วเขียวขาวอันนี้คือมึงแรนดอมออกมาได้กูสีนี่เลยโอ้โหแหมหน้าตาค่อนข้างจะหล่อเหลาใช้ได้ครับแต่ว่าสิ่งอย่างอื่นเอ้ยมีขนด้วยโอ้โหอันนี้ขนอะอกหรือหมอยวะเนี่ยมันลกใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาเป็นสีอื่นครับเราไม่สามารถเรียกสีให้เขาใช้ได้โอ้ขนม่วงเลยขนม่วงโหทุเรศมากเลยโอเคโอ้ยหัดให้มันดูหน้าตัวเองเดี๋ยวหันกันมาเดี๋ยวมันตกใจตายครับภาคนี้นี่มันแต่งเหมือน The Sims 4ไม่ได้จะแต่งให้ทุเรศไม่ได้ครับนะมันได้แต่แบบพอเหมือนคนยังไงไม่รู้เอ้ยมีไอแชโดว์นี่ชาวล็อกก็ชาวล็อกโอ้ยอันนี้เป็นแบทแมนไปแล้วข้างนึงมันสมทรงผมมันปิดว่ะมันย้ายข้างได้มั้ยเนี่ยมีบัชเนี่ยปะแป้งปะแป้งโอ้ผู้ชายปะแป้งด้วยเอาทาปากอันนี้ไปดิชาวบ้านเขาจะไม่เงือบหรอโอ้เจอหน้านี่แล้วแบบอะไรวะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังมีทรงผมมันชูชาเอ้ยไม่ต้องหันหน้าไปดูตัวเองหันกลับมาก่อนโอ้โอ้ยเดี๋ยวมันตกใจตายครับเดี๋ยวซิมตัวนี้จะมีสักกระต่ายโอ้น่ากลัวมากโอ้เอาเคนเหรอมาฝากโอ้โหช่างมันครับเราจะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคกดตกลงไปเลยพวกหมงหมาไม่ต้องนี่ชุดนี้ค่อนข้างจะได้นะยืนโดดเดี่ยวดายในท้องเลชื่อนามสกุลไม่เล็กนะครับมันดูน่ารันทดเหลือเกินโอเคตอนนี้เราต้องย้ายเข้าบ้านที่เราสร้างไว้ก่อนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับนะโอ้โหบ้านทรายทองนะครับบ้านทรายทองของเรานี่กลับมาแล้วนะครับยังจำนะอยู่หรือเปล่าโอ้โหเป็นบ้านที่ผมใช้เวลาสร้างประมาณ3วันติดต่อกันเอาไอ้ตัวนี้มันขยับได้ด้วยเหรอโอ้โหก่อนอื่นนี่เราต้องไปทำอะไรครับเล่นคอมบ้านโคตรใหญ่อยู่คนเดียวโอ้โหคุณผู้ชมดูครับต้องหาเมียสร้างลูกสร้างหลานผลิตลูกหลานมาสัก38คนเรายังไม่ได้ลงหมดภาษาไทยเลยนี่คือความอลังการอุตส่าห์สร้างเอามาโชว์ครับคลิปนี้เอามาโชว์สร้างนี่กว่าจะได้แต่ละห้องนี่แบบนั่งดีไซน์ต้องไปเปิดหนังสือดีไซน์ห้องดูเลยเนี่ยนะครับนี่ห้องนอนนะครับซูมไปดูอันนี้ปรับภาพ The Sims 4เป็นแบบละเอียดสุดนะครับมันจะสวยขึ้นมานะผมรู้สึกว่ามันสวยขึ้นมาจริงๆนะครับดู2เตียงนอนนะครับแต่ว่าใครจะมานอนกับเรานะ2เตียงเตียงนึงนอน2คนแต่กูนอนคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวซึ่งน่าสงสารอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าหน้าตาของนี้ค่อนข้างจะดุร้ายหน้าตาตัวละครมันค่อนข้างจะดุร้ายเดี๋ยวนะโอเคครับเดี๋ยวเราต้องมาหางานทําก่อนนะบ้านใหญ่ OR มีหมียืนอยู่หน้าบ้านด้วยด้วยความอัศจรรย์ใจนะครับโอ้โหบ้านหมีคลิปนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นยาวนะครับคือว่าคิดถึงบ้านนะเพราะว่าผมสร้างไว้ประมาณโอ้โหหลายประมาณหลายเดือนแล้วครับนะคุณผู้ชมบางท่านนี่อาจจะมาติดตามไม่ทันนะครับอาจจะแบบมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมบ้านนี้ผมสร้างไว้นานมากโอเคนี่อะไรเนี่ยได้งานครับไฟเตอร์บ้านแม่งใหญ่ราคา10ล้านแม่งต้องเป็นพนักงานดับเพลิงโอ้โหน่าสงสารแม่อันนี้อะไรเนี่ย investigator
นักสืบเหรอโอ้นักสืบโคซันเตอร์คนอวดผีช่วงล่าท้าผีนะครับก็มีวันหยุดด้วยอันนี้ก็ไม่ทราบเราจะเป็นนักล่าท้าผีกันโอเคโอ้ภาพมันสวยมากเลยนะครับนี่ขนาดเดอะซิม3มันเนี่ยเดอะซิม4ที่จะนี่คือตอนนี้ผมอัดวันนี้นี่คือมันออกมาแล้วนะเดอะซิม4แต่ว่ามันยังไม่มีภาคเสริมครับแต่ว่าเห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายคนนี่ค่อนข้างจะตอบรับในการที่แบบมันค่อนข้างจะแย่นิดนึงเราจะไปสวนสาธารณะนะนะคะมูเคียอะไรเนี่ยโอเคครับไปเอามีซื้อสวนสาธารณะด้วยเหรอซื้อแล้วได้อะไรครับมันว่าที่ตรงนั้นจะเป็นของเราหรือเปล่าแล้วมันเราจะได้รายได้หรือเปล่าเหมือนว่าจะได้มีไหมครับมันจะใช้ความสวาปนี่แต่คือความไม่สมจริงรถเข้าไม่ได้ยังไงรถเข้าไม่ได้ยังไงวะทางวิ่งแค่นี้โอเคถึงไปไหนแล้วรถคันนี้มันไวมากนะครับรถใน Mission Impossible ครับชื่ออะไรนะ BMW อะไรไม่รู้สวยงามมากครับอีนี่เป็นอะไรครับอีนี่เป็นอะไรต้องการอะไรจะสังคมแล้วพวกนี้มันนั่งอายุก็ขนาดนี้แล้วมึงมานั่งเล่นโอ้โหมานั่งเล่นสนามทรายดอกบอลดอกบอลนะได้สกิลได้สกิลเอเนอร์จี้ลบหัวหัวเลยครับไปไปถามมันแนะนำครับแนะนำแนะนำตัวเองสวัสดีสวัสดีนะเราเองคุณผู้ชมดูหน้าโอ้ยตายไอ้นี่ถึงก็หลบหน้าครับไอ้เหี้ยกูกลัวโอ้ในความระยำเมืองนายสกิดโอเคแต่ได้ยินเสียงโอ้ไอ้บ้าเนี่ยสเปเชียลทำอะไรครับกูเซนเราเดินตลกหน้ามึงหามากแล้วมันก็หยุดตลกเรามีกูเซนนะครับไว้สำหรับเป็นความสามารถพิเศษในการคุยกับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้ใครเป็นคุยด้วยกันแถวนี้เอาดิเอาเดินมาจีบสาวคิดถึงเมียคิดถึงเมียล่ะลูกโอ้ยเมียสวยด้วยเดี๋ยวกูไปจีบเมียแม่งใครคือเมียมันอีนี่อีนี่นี่เองอีนี่คือเมียมันครับเมียช่างดับเพลิงจีบเมียช่างดับเพลิงกันอีนี่มาแล้วไม่เราจะคุยกันต่อครับอย่าเสือกโอ้เอามันเป็นไรมันเอาอีนี่อัดแนวมองกูเลยหน้าตาเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ครับไม่เราจะทำการเล่าเรื่องตลกครับใส่อีนี่ตลอดนะเฟรนลี่ชวนคุยเอาอีนี่เสือกอะไรเนี่ยมึงยุ่งอะไรเป็นผู้ชายผู้หญิงน่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยผมไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มาก่อนเลยนะเพราะว่าที่บ้านผมนี่ปรับภาพได้ไม่สุดพอปรับภาพสุดแล้วแบบสมจริงนะเอามาถ่ายภาพยนตร์ได้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นหลายคนก็เอามาถ่ายภาพยนตร์นะโอ้เป็นฉากเป็นฉากไปเลยเอาคุยเอาไอ้นี่คือไอ้นี่ไม่ได้คุยแล้วเอามันไม่ได้คุยแล้วมันได้ค่านั้นมาได้ยังไงวะไอ้นี่ช่างดับเพลิงคุยแล้วไม่ติดลบหมดเลยปวดหัวเลยชึบชึบแน่เอาเมื่อกี้ใครชนะมันชนะใช่ไหมเนี่ยมียอดเหรียญเนี่ยมีไว้ทำไมแล้วก็ไม่กดเป็นผมที่ไปเล่นกับมันนี่คงจะแบบหวาดกลัวน่าดูเดี๋ยวมันจะมีพลังงานเหลืออยู่ครับที่จะไปในส่วนของที่อื่นได้นะโดยที่เราจะไปตัวนี้คืออะไรครับพิพิธภัณฑ์เหรอโอเคไปก่อน Let's go มาเล่นกันเถอะเข้าไปดูตรงซิมวิวครับจู่ๆก็เสกรถมาแล้วก็ไปแบบหน้าด้านๆทำไมมันชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ทำไมมันไม่มีอะไรเลยวะอ๋อนี่ไงมีรูปปั้นโง่ๆอยู่อันหนึ่งเซ็งบ้านกูก็มี
มาชื่นชมโอ้หนักไม่เพื่อนโอ้กลัวมึงหนักแน่นอนไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ดักบอกโอ้เดินเข้ามาดูไข่เอาไม่สนใจนึกว่าเป็นเกย์นี่คือมันไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยดูฝาผนังอ๋อฝาผนังอ๋อลืมไปครับลืมเปิดฝาผนังก็เลยไม่เห็นมันมีความสวยงามยังไงครับมันคงจะรู้สึกว่าเห็นดอกทานตะวันเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าเอาอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชี้ขึ้นมาอยากโดนทิ่มตูดอะโอ้ my god มันช่างอัศจรรย์เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งสังเกตเห็นว่าไอ้เคียนี่มันดูภาพดีครับแล้วมันดูได้ยังไงเดี๋ยวโอ้โหดูจากมุมนี้เลยเหรอเพื่อนเอาดูแล้วรู้สึกกล้ามใหญ่ขึ้นมามันใช่เรื่องไม่ได้ลูกวิวกันพอแล้วเดินกลับมาดูเอายิ้มแย้มสวัสดีนะเราเองเอาเงียบไปทักทายทีเดียวถึงก็หยุดคุยกูเลยทักทายเสร็จก็กู๊ดบายเลยบายบายทักทายเสร็จแล้วสวัสดีนะเราเองบายบายไอ้เหี้ยมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวครับโอ้โหเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่ารถจงมาแหวกเอาเมื่อกี้มันนั่งอยู่ได้ยังไงโอ้โหเข้าไปได้เลยประตูเปิดเห็นประตูเปิดกูเดินเข้าไปเลยปวดหัวเลยแต่ว่าประตูตรงนี้ก็มีต้องเดินเข้าข้างสวัสดีนะเราเองมีใครอยู่เปล่าวะเอามายืนขำเลยปวดหัวเลยเหมือนได้ยินเสียงคนมาต้อนรับเนี่ยมีคนเดินมาต้อนรับยังได้ยินเสียงเปิดประตูครับอ้าวอีนี่นี่เองทำไมต้องเดินไปออกไปหน้าบ้านโอ้ต้องออกมาคุยกันหน้าบ้านเป็นมารยาทโอ้สวัสดีนะเราเองโอ้ถึงก็วิ่งไปทำอาหารให้ครับเพราะว่าเราหิวโอ้ยบ้านสวยมากโอ้ใครดีไซน์ไว้เนี่ยพวกดีไซน์บ้านได้ขนาดนี้นี่ผมว่านี่ต้องเป็นแบบระดับยังไงเอ่ยระดับที่เขาเรียกว่าสถาปนิกนะครับชั้นสูงเลยเพราะว่าดูแต่ละอันนี่มันแบบมันสมส่วนมันพอดีเป๊ะนะครับเข้ามาในบ้านเขานะครับหาอะไรแดกก่อนเลย เดินเข้ามาไม่ทำเลยเจ้าของเดินออกไปจากบ้านแล้วเราเดินมาหาของแดกครับนี่มีกากอยนะครับยืนทำปากห้อยอยู่ริมน้ำเอาปัดกินก่อนก็ใช้ได้อยู่เอาเฮียนี่ผัวมันเดินมาไล่เลยเอาไม่สงสัยนะว่ากูเป็นใครเนี่ยเอายิ้มแย้มยิ้มแย้มไปคุยกันก่อนไหมอ้าวแข่งกันดื่มแข่งกันดื่มไอ้นี่หันมาถึงกันเงือบเลย make silly faceซินลี่เฟสได้ทำหน้าพี่ลึกกูว่าหน้ามันก็พี่ลึกอยู่แล้วเนี่ยหิวข้าวกันทั้งคู่เดี๋ยวก่อนบ้านนี้มีครัวหรือเปล่าน่า have a dinner ฮอทดอกนี่เดินมาทำฮอทดอกอะไรวะมันจะไล่เราออกเหรอป๊อกเอามีหลายคนเอาอีนี่เป็นใครอีป้ามนุษย์ป้าเดินมาไล่นะครับโอ้โหเฮ้ยบ้านนี้เฮ้ยเราไม่ต้องใช้เตาแก๊สว่ะแหมกินได้เลยงำอีนี่มายังไงมึงถือวิสาสะอะไรมาทำอาหารบ้านกูโอ้กินอร่อยจนติดคอเลยฮะโอ้ยง่วงก็ง่วงคุยแล้วก็ไปขี้คุยแล้วก็ไปขี้ครับเราถือวิสาสะนอนบ้านแล้วได้ไหมสลีปได้เว้ยเฮ้ยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งออกไม่ได้เซนเซอร์โอ้สบายตูด
สบายตูดเลยมึงทีนี้อันนี้เข้าไปนอนกับมันได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้นี่มึงกล้าบุกเข้าห้องสาวๆได้ยังไง มึงแบบโคตรหน้าด้านเลยแบบลูกสาวเขาอยู่สองคนโอ้โหมาๆๆนอนอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ผัวเหรอนี่ผัวเขาครับกูเดินเข้าไปนอนแม่งเลยโคตรเลวเลยบ้านใครก็ไม่รู้เอ้านอนไม่ได้ครับอ๋อโดนมันไล่ออกแล้วไล่น้ำใจ เดินใส่เดินใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวกลับบ้านเลยนะกลับบ้านก่อนครับตอนนี้น่าหลับคาเตียงไหมหลับคาพื้นไหมเนี่ยอย่านะหวาดนี่อะไรแบบเสื้อผ้าหน้าผมโหนี่มันหลับนานมากวันนี้ต้องทำงานด้วยเหรอจะบอกแล้วพลาดงานไปแล้วช่างมันครับเรามีเงินตราบใดที่เรายังมีสูตรโกงอยู่เราก็ต้องเล่นเกมนี้โดยแบบมันชิวๆมากโอ้โหบ้านเราสวยมากเล่นปิงปองเล่นคนเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้โหดูขนาดห้องน้ำเพิ่งสังเกตห้องน้ำตัวเองเลยนะว่าตัวเองสร้างยังไงโอ้โหดูไฮเทคมากเลยครับคุณผู้ชมครับดูโถส้วมขี้ทีนี้ไม่ต้องขี้ไป7วันเลยนะครับโอ้โหแบบสะดวกสบายมากชักโครกนี่มันดูดขี้ไปอวกาศนะครับดูความเป็นอิเล็กทริกมีแสงไฟแบบเรื่องหนังเรื่องทรอนนะครับโอ้โหแบบดูดขี้แล้วไปอวกาศไปเจอดูสแบกจะรอวันที่ผ่านมาอันนี้อะไรเนี่ยซันไลท์เฟดเอ้าไอต้นดอกทานตะวันนี่มันเฮ้ยมันแทรกในแบบแพน VS ซอมบี้ได้ด้วยครับโอ้เพิ่งรู้เนี่ยเก็บใส่เป๋าชิปหายนะเอาไปทำอะไรมันอ๋อเป็นกิฟต์ได้นะให้เป็นของขวัญได้มีแบบนี้ด้วยวะเพิ่งรู้เนี่ยตอนที่ผมเคยเล่น The Sims 3มาไปตรงนี้บักขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะไปเล่นน้ำบินค่าไฟมานี่คงอื้อเลยนะกระโดดได้เอากระโดดลงนี้โอ้ยตรงนี้ก็มีลูกมันจะว่ายรอดไปได้ป่าววะครับคือเล่นมาไม่เคยลองอ๋อได้เว้ยเฮ้ยแจมแจมอ๋อมีฝึกทักษะว่ายน้ำด้วยนี่คนเพิ่งสังเกตเห็นว่าขนแห้งสีม่วงแม่งน่าเกลียดเว้ยใครไม่เป็นคนทำอย่างนี้วะฮอนรู้สึกโศกโรคก็เลยต้องขึ้นไปอาบน้ำโอเคนี่ผมบ้านผมแบบโปรโมทหน่อยนะผมสร้างแบบละเอียดมากคุณผู้ชมดูสังเกตดูดีครับแบบสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะตู้เตียงอะไรเงี้ยต้องเอามาวางทีละชิ้นละชิ้นนะครับใครที่แบบเล่น The Sims นี่จะเข้าใจเลยครับว่ามันยากนะครับต้องหามาทีละชิ้นมาตั้งโอ้ยมันรู้สึกเสียดายนะครับต้องย้ายไป The Sims 4จริงเหรออะไรประมาณนี้อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยมากระโดดมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเอามีช้างด้วยนี่กูสร้างช้างไว้ด้วยไม่ต้องไปหาจ่าพนมเลยนี่ช้างกูอยู่นี่เลยแป๊บนี่อะไรเนี่ยเป้าหมายใหม่ไปอยู่ที่ไชน่าโอ้ต้องมาเมืองจีนด้วยนะครับผมอยู่จีนนี่ยังต้องไปจีนอีกเหรอได้เลยเพื่อนโอเคเราจะลงไปไม่สิเราจะมาขี้ก่อนนะครับในส้วมอวกาศเราแหมมันจะขี้แล้วมันฉี่อันนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดหมีอ่ะลูก โอ้เอาฉี่ไม่มีน้ำโอ้เป็นการดูดน้ำจากแบบท่อฉี่เราโดยตรงนะครับน้ำก็เลยไม่มีโอเคไม่นะโอ้เฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเพิ่งเห็น โอ้ยป๊อก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 มันทำอะไรของมันวะเฮ้ยอย่าเลยเสียวครับเสียวมันไหม้อย่างเดียวไหม้นะนั่นนี่ชุดอะไรของมึงวะเนี่ย
ชุดโอ้ยหน้าก็ทุเรศแล้วชุดยังทุเรศไปอีกอ๋อชุดนักล่าผีครับก็ไม่ปอเอาอันนี้มันไอติมซื้อก่อนไอติมไหมครับไอติมแต่ก่อนตอนเด็กๆนี้ผมชอบทำประจำเนี่ยมีลุงขายไอติมเนี่ยขายเป็นไอติมแบบเข็นปั่นๆเนาะเนี่ยอยู่ไกลๆนะผมก็เรียกลุงมานะไอติมไอติมนะครับเรียกกับเพื่อนอยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับทำเหมือนหวยหวนมากนะพอไอติมมาถึงผมเนี่ยผมก็ถามเขาว่าขายดีไม่ลุงนะครับจากนั้นนะครับ ไอเหี้ยเขาปัดมาเต็มสปีดถามว่าขายดีไม่ลุงเอ้ยไอเหี้ยรู้สึกแย่ขึ้นมาทันใดตอนนี้ต้องเควสมันบอกว่าต้องการไปไชน่านะครับโอเคเราจะไปประเทศจีนกันโดยที่เราจะโดดงานนะครับรู้สึกภูมิใจมากโอเคทาเวลไปจีนกันดีกว่าจริงไปไชน่า3วันใช้ค่าใช้จ่าย 30,000 บาทโอ้โหแพงน่าดูครับจะไปยังไงวะเนี่ยอะเอ้าแล้วมึงขับรถไปไชน่าขับรถไปประเทศจีนเลยครับโอ้โหวีลคัมทูไชน่าโอ้โหนี่มันอยู่ตรงไหนของจีนวะเนี่ยขนาดผมอยู่จีนยังไม่เคยเห็นตรงนี้เลยมันสร้างขึ้นมาใหม่ครับเอามีปราสาทเอโดะด้วยเอโดะมันใช่เรื่องไหมแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่จีนแดงเรียกสมานนี่คืออะไรไปไหนครับเนี่ย arrive เย้อยู่จีนแล้ววีซ่าพอยต์โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยผมไม่เคยมาเที่ยวอย่างนี้เลยนะเอาตรงๆนะครับนี่คือการเที่ยวครั้งแรกโอเคไป let's go let's get ต้องเดินขึ้นบันไดกี่ขั้นวะเนี่ยคนสร้างเกมนี้ขยันสร้างนะครับมันสร้างยากนะกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้มันเดินมาเล่น iPad ปวดหัวเลยเป้าหมายบอกให้ไปตรงนู้นแหมต้องไปตรงนี้ทำอะไรอยู่ลูกโอเควิ่งโอ้โหวิ่งไปด้วยเส้นทางอันคดเคี้ยวแล้วมันเอารถมาดิโอ้ตายแล้วโอ้คนอื่นเขาปั่นจักรยานครับอีนี่เสกรถขึ้นมาเฉยเลยนี่เขาชื่อมิสเตอร์หวังเด้าเฉยหวังเด้าเฉยฉันอยากได้ห้องเสียวเสียวเกี่ยวอะไรกันโอ้เริ่มการประจนภัยครับต้องไปตรงนี้โอ้ได้เลยเอาตกปลานี่กูมาตกปลาได้ด้วยโอ้เราไม่มีปลาคราฟโง่มาแดดทั้งตัวเลยครับเฮ้ยแล้วลูกเพิ่งสังเกตเห็นโอ้โหเอาเข้ามาเล่นเกมซิมดูตอนแรกก็แบบน่าจะเหมือนแบบคนจีนไร้เทคโนโลยีไอ้เครื่องควักโน้ตบุ๊กออกมาเฉยเลยปวดหัวเลยครับมาดูเว็บอะไรเนี่ยเมื่อกี้คล้ายๆเว็บโปรครับเว็บดูประจำผมก็เป็นอย่างนี้ครับนี่รู้กันหมดเลยไปเลยเป็นฝูงเสกรถแหวกโอ้โหนี่มันขับเข้าไปจอดในวังเลยใครก็สอนอยู่มั้ยเอาโหลดกันแล้วโหลดโอ้โหถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับโอ้สวัสดีครับมันจะแดกหัวกูมั้ยเนี่ยแล้วทำไมมันต้องกระทืบไอ้นี่ด้วยโอ้เหมือนตัวสิงมันชนะหมาพันปักนะครับเหมือนคล้ายๆหมาพันปักเลยเรียกจะเสียเลยมาพันปักโอ้ปวดหัวเลยนี่อะไรครับ stand on เฮ้ย
โอ้โหมีทางลับด้วยครับเคียเราจะลงไปดูกันน่าตื่นตาอุ๊ยตัวก็จ่ายเอาปมมือหาเลย insert keystone เว็บนะโอ้โหเหมือนไอ้คีย์สโตนนี่เรามาได้มาจากไอ้ตรงที่ปลาคาร์ฟนะครับมันขึ้นอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแว็บเฮ้ยกองขี้แว็บเก็บขี้ขี้เมืองจีนนี่อะไรครับเฮ้ยมีรูปเฟืองด้วย stand on ชึบโอ้แหมดึงไอ้นี่มาทับนะไม่ยากโอ้แล้วนี่อะไรนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดินไปทางนี้ครับเอ๊ะระบบการเล่นเดอะซิมนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเวอร์ชันอังกฤษกับเวอร์ชันไทยเป็นต่างกันหรือเปล่าครับผมก็ไม่เข้าใจแหมก็ไปเหยียบไรเนี่ยปริศนามันง่ายไหมเอ๊ะแหวบอุ้ยเริ่มไม่ง่ายแล้วเริ่มมีคล้ายหนอนชาเขียวมาเต็มเลยครับพูดสั่นเสียมาคือไฟฟ้าช็อตเราจะไปยังไงดีฮะเราจะดันไปหนึ่งดอกหรือยังไงดันไม่ได้ฮะทำไงครับทีนี้ความระยำเริ่มมาเยือนแล้วครับทำไงฮะนี่ต้องทำไงฮะนี่ก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวก่อนมีอะไรเขานี่ครับดันอันกลางได้เฮ้อนะแต่มึงจะง่ายขนาดนี้เลยเท่าไหนอีกบ็อกซ์คลิกไปไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยพูไม่ได้พุชดันพุชนี่ดันครับพูนี่ดึงWhat the fuck? Oh shit! เราจะทำไงต่อปริศนาเริ่มเข้มเต็มจนขึ้นเรื่อยๆเราต้องเดินมาตรงนี้กันดิมีผีหรือเปล่าผู้ดึงแล้วไงอ๋อปูฟ้านี่ไงอึ๊บดึงอีกนะปวดหัวเลยเอ้พุชฟ้าป๊าบอ้าวมึงผักได้ก็ไม่บอกกูโอ้ปวดหัวเลยทำไมตรงนี้มันมีเหมือนเสียงน้ำจำแจมจำแจมอยู่ตลอดนี่เอามีขุดเอาอุปกรณ์มาจากไหนวะเฮ้อ stand on whip โอ้ใช่ได้อยู่ตรงนี้มีคล้ายๆเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนมีห้องลับโอ้เหมือนมีห้องลับนะครับลับลับในดงหญ้าอุ้ย explore ตรวจค้นเอางี้ได้เลยโอ้ไม่กลัวมีปลาหมึกยักษ์อยู่ข้างในเหรอโอ้มีเจอทางลับครับโอ้โหเปิดกล่องเปิดกล่องวิได้ปลาดาวมา1อันโอ้มีรูปเหมือนตรงนี้ครับโอเคไปกลับไปกูให้มันมาตรงนี้ everyway ฮะว้าวว้าวอะไรมึง
Go here. Box click. Okay. Whap. เฮ้ยไม่เอาหน้าเพื่อนโอ้โก้นี่ฉลาดละตอนนี้ต้องใส่กุญแจประดาวแน่ในสมบัติลับระดับตำนานโอ้โหมีเหรียญโบราณครับโดหมดครับคุณผู้ชมดูครับทรงผมมันเท่เอ้าปวดหัวเลยเอ้าน้ำเข้าหูน่าสงสารไหมเอาโดหมดได้สิงโตมาตัวหนึ่งแหวบมีตรงนี้โอ้นี่คือความลับมันถูกเปิดเผยแล้วเราสามารถไปอีกห้องนึงได้นะครับโดยที่เรามาตรงนี้หรือเปล่าตรงไหนเปิดตรงไหนเอ๊ะห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าใช่ไหมครับห้องมามีตรงไหนที่เราสามารถผลักดันได้อ๋อนี่ไงมีอันหนึ่งแว๊บเอ้าชิบหายแล้วจะออก นี่นะแล้วจะออกยังไงเมื่อกี้มันเดินเข้าไปได้ยังไงเอาใครทักสตรีมมาโอเคครับรู้สึกว่าพลังงานเราจะหมดแล้วเราต้องขอกลับไปก่อนแว๊บโอ้มืดแล้วเว้ยเฮ้ยมีเอาของไปให้ทีเซอร์ฮันเตอร์ด้วยครับเอาไปขายเหรอแหมเอาไปไหนแล้วรอก่อนรถเสกรถก่อนแว๊บรถมันสะเทินน้ำสะเทินบทโอ้โหตรงนี้สวยมากมีบึงกบให้เราจับกบกินตอนยามค่ำคืนสวัสดีนะชากับโบรคเคปนี่โอ้ยได้มา500บาทคุ้มไหมเนี่ย500บาทจะนอนยังไงวะเอาไอ้นี่ก็ปุ๊ไอ้นี่ก็ง่วงนอนเหมือนกันแล้วเราจะไปนอนตรงไหนวะตัวนี้เปล่าอืมนี่เบสแคมป์นะครับโอเคกลับไปไปไหนละโหต้องวิ่งกันด้วยหลับกลางทางไหมเนี่ยเอ้ยมีดอกไม้โอ้ดอกซันเฟอร์ยาเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับที่นอนกูอยู่ไหนวะเนี่ยมีแต่ปลาครับถามหาที่นอนไม่แว๊บโอเคคุณผู้ชมครับนะก็ต้องขอจบพาร์ท The Sims 3นะครับมาเล่นขำๆขำขันนะครับสนุกสนานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็คิดถึงบ้านตัวเองก็เลยกลับเข้ามาเล่นนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะครับบ๊ายบายครับ See you again next คลิปนะครับไม่ yesterday เจอปืนบ๊ายบายจ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่างนี้เลย